โศกนาฏกรรมเรือเฟอร์รี่อับปางใกล้กับเกาะสมุยทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนผ่านมาเกือบจะ1เดือนเต็มแล้วนะครับเริ่มได้เห็นแผนเก็บกู้ซากเรือรถบรรทุกพ่วง3คันและที่สำคัญคือขยะกว่า90ตันอยู่ใต้ทะเลบริษัทราชาเฟอร์รี่ในฐานะผู้รับผิดชอบครับวันนี้มาชี้แจงให้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อจะรออนุมัติอย่างเป็นทางการครับตัวแทนบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัดได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการกู้ซากเรือราชา4ที่บรรทุกรถ10ล้อพ่วงบรรทุกก้อนขยะจำนวน3คันน้ำหนักขยะประมาณ90ตันอับปางกลางทะเลใกล้ๆกับเกาะสมุยวันที่1สิงหาคมเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับนายอภิชาติชโยภาสกรรมการผู้จัดการบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่เปิดเผยว่าบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท MS Service จำกัดที่มีความเชี่ยวชาญในการกู้เรือเป็นผู้ดำเนินการกู้ซากเรือราชา4แต่ก่อนการกู้เรือจะต้องส่งแผนไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบแผนการกู้ก่อนจะดำเนินการคือเราจะต้องลงไปติดสลิงติดโซ่ติดอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลังจากติดแล้วมันจะทำงานได้เร็วขึ้นความยากอยู่ตอนเราให้ติดทีหลังเนี่ยก็คือพลิกเรือแล้วก็แยกพวกรถยนต์รถบรรทุกออกมาจากเรือหลังจากนั้นก็ยกขึ้นมาผมคิดว่ามันได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าขึ้นลมมันแรงขึ้นหรือว่ามีมรสุมหรือมีอะไรเข้ามาเวลาอาจจะต้องยืดออกไปนายวิโรจน์กุลวิโรจน์ตมะประธานกลุ่มบริษัท MS Service จำกัดเปิดเผยถึงแผนการกู้เรือว่าจะให้ทีมนักดำน้ำนำตะข่ายลงไปติดที่รถพ่วงทั้ง3คันเพื่อป้องกันขยะหลุดจากนั้นก็จะผูกสลิงนะครับและใช้เรือติดตั้งเครนขนาด600และ200ตันยกเรือขึ้นมาในแนวดิ่งก่อนจะนำตะข่ายลงไปคลุมรถพ่วงอีก1ชั้นโดยจะแยกรถบรรทุกกับรถพ่วงออกจากกันเพื่อยกแต่ละชิ้นส่วนขึ้นจากทะเลเมื่อกู้รถพ่วงเสร็จแล้วก็จะทำการกู้ซากเรือต่อไปบริษัทคาดว่าถ้าหากแผนได้รับการอนุมัติจะใช้เวลาในการเก็บกู้ประมาณ1เดือนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศคลื่นลมและกระแสน้ำในจุดที่เรืออับปางว่าจะเอื้อกับการทำงานหรือไม่แต่ยืนยันจะเร่งเก็บกู้ให้เร็วที่สุดครับ